ลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของแบนโจนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยสอนกีตาร์มาค่อนข้างเยอะทีนี้เมื่อมาสอนแบนโจบ้างนะครับก็มีจริงๆแบนโจนี่ผมก็สอนมานานนะฮะตั้งแต่หลายปีมาแล้วล่ะครับแต่เนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยเพิ่งมาเรียนรู้ฝึกฝนนะครับโดยเฉพาะมือกีตาร์นะอยากจะเล่นว่าแบนโจนำไปเล่นกับเครื่องดนตรีสากลอย่างอื่นได้ไหมและมันสามารถไปเล่นเพลงกับเพลงร็อกได้ไหมเพลงแจ๊สได้ไหมบลูได้ไหมตอบได้เลยครับได้หมดนะครับมันคือเครื่องดนตรีมาตรฐานโลกชนิดหนึ่งนะครับที่มีสเกลหรือรูปแบบก็เหมือนกีตาร์เลยนะครับเพียงแค่การตั้งสายที่แตกต่างกันเท่านั้นฉะนั้นเวลาเรามีแบนโจนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกับเครื่องดนตรีอื่นนะฮะได้หมดครับถ้าเราไปดูงานไปฟังงานของ Benefit เนี่ยนะครับเขาก็เล่นอินเตอร์เนชั่นแนลมากฮะไม่จำเป็นต้องเป็นบลูแกรสนะครับนำเครื่องดนตรีเหล่านี้ไปเล่นกับดนตรีชนิดไหนก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำเพลงร็อกผมก็ชอบใช้แบนโจแมนโดลินหรือแม้กระทั่งซึงหรือซอเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเพลงนั้นด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูว่าแบนโจเนี่ยทำไมถึงไปเล่นกับดนตรีเหล่านั้นได้ครับก็คือมันมีสเกลเหมือนกันสเกลสากลครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดคือเหมือนกันเลยแต่เนื่องจากว่าแค่ตั้งสายข้างล่างไม่เหมือนกันแค่นั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นเราตั้งให้เหมือนกีตาร์ได้มั้ยได้ครับ เขาก็ทำกันอยู่ก็คือจับคอร์ดเป็นกีตาร์เลย ก็ไม่มีใครว่านะมันเป็นเรื่องดนตรีมันเรื่องศิลปะนั้นเล่นไปเถอะครับทำยังไงก็ได้อย่าไปซีเรียสว่าเอ้ยนี่เล่นผิดนะเล่นถูกนะอย่าไปซีเรียสมันเป็นวิถีของมันนะครับแบนโจจากออริจินัลหรือว่าทรีดิชันนอลเขาเป็นแบบนี้เราก็ยกให้เขาเป็นแบบนั้นเช่นเขาตั้งสายแบบนี้เขาจับคอร์ดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเล่นกับดนตรีพื้นเมืองสมัยก่อนมีเป็นแบบนี้มาฉะนั้นเวลาปัจจุบันเราจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดติดกับมันนะครับแต่ให้เราเข้าใจก่อนพื้นฐานของมันว่าเป็นยังไงทีนี้พอเรามาประยุกต์ใช้เนี่ยให้เราเข้าใจทฤษฎีครับว่ามันมีสเกลเหมือนกันโดเรมีฟาซอลลาทีโดเมื่อมันมีสเกลมันก็เป็นมีโหมดเหมือนที่เราใช้เล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าจะดอเรียนฟีเจียนหรือมิกโซลิเดียนก็อยู่ในนี้นี่ผมกำลังเล่นลีเดียนโหมดอยู่ในแบนโจฉะนั้นเวลาเราเล่นเราไปเล่นแจ๊สก็ได้เล่นบลูก็ได้คอร์ด C7 หรือว่า C major 7มันก็ทำได้หมดครับได้หมดฉะนั้นเวลาถ้าเล่นเครื่องดนตรีอ่ะให้รู้พื้นฐานของมันมีหลายๆคนมักจะถามว่าเราควรจะเล่นแล้วมีทฤษฎีดนตรีไหมควรจะเรียนทฤษฎีดนตรีไหมผมเนี่ยตอนเล่นฝึกหัดเล่นนะฮะผมก็ไม่ได้เรียนทฤษฎีดนตรีมาเลยนะคือเหมือนคนอื่นๆก็เล่นกีตาร์ในวงเล่าในวงกัญชาสมัยก่อนนะครับก็ไปนั่งฟังเขาเล่นเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีอะไรเลยนะครับพอเราเติบโตมาระยะหนึ่งเนี่ยเราก็มาเรียนทฤษฎีดนตรีนะครับไปโรงเรียนสอนดนตรีบ้างไปเรียนกับคนนั้นคนนี้บ้างนะครับอ่านตำราหนังสือต่างๆบ้างมันมีความจำเป็นเพราะว่าเวลาเราจะประยุกต์ใช้หรือเราจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะถ้าเราไม่รู้โครงสร้างทักษะของมันเนี่ยเราจะไปได้ยากและช้าหน่อยฉะนั้นเวลาเราเรียนทฤษฎีดนตรีเนี่ยมันเอามาผนวกให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้กว้างขึ้นสมมติว่าผมจับคอร์ดดีได้แล้วถ้าผมจะจับคอร์ดดีข้างในเนี่ยนะครับถ้าผมไม่มีทฤษฎีของดนตรีเนี่ยผมอาจจะต้องจับดีแล้วผมต้องมาจำว่าดีแล้วในนี้มันเป็นยังไงอีกทีหนึ่งแต่ถ้าผมรู้ทฤษฎีนะผมรู้ว่าดีแล้วก็ต้องมี E ต้อง F ต้อง G ต้อง A ต้อง B ต้อง C ดีเขาจะมีดีตรงนี้อีกเวลาผมจะนึกคอร์ดดีข้างในผมไม่จำเป็นจะต้องมาจำอะไรมากมายบางครั้งมันเป็นความรู้หลักการของทฤษฎีนะครับหรือว่าเรารู้โน้ตบนคอเนี่ยสมมติว่ามีเพลงที่เขาเล่นแต่งแต่งแต่งเรารู้เลยว่าเขาเล่นสเกลนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการฝึกฝนเรื่องนี้มาพอเขาเล่น
เรารู้ทันทีว่านี่เป็นลีเดียแล้วมันไปเองเพราะเราฝึกฝนเรื่องของทฤษฎีดนตรีมาฉะนั้นการจะนำทฤษฎีมาผสมผสานเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยก้าวไปได้ไกลมากขึ้นก้าวได้เร็วมากขึ้นแล้วก็บางทีไม่ตันนะในช่วงหนึ่งเวลาผมเล่นกีตาร์ผมฝึกฝนไปมันก็ตันฮะคือไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเล่นจนเบื่อแล้วฝีมือก็ไม่พัฒนาไปสักทีหนึ่งมันก็เลยเบื่อมากอึดอัดมากจนวันหนึ่งพอเราเรียนรู้ทฤษฎีเข้าไปมากขึ้นอ๋อมันทำอย่างนี้ได้นะทำอย่างนี้ได้นะเวลาเราไปทำเพลงประพันธ์เพลงเรามีความรู้ก็จะนำความรู้เนี่ยไปเพิ่มเติมให้มันง่ายมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าบ้าดนตรีบ้าทฤษฎีเกินไปบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะผมเองเหมือนกันตอนทำเพลงใหม่ๆโอ้บ้าทฤษฎีมากนะใส่ทุกอย่างลงไปหมดจนกระทั่งฟังไม่ได้คือปีนไปฟังก็ยังฟังไม่รู้เรื่องฟังเองคนเดียวนะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเราต้องพยายามจัดให้พอเหมาะพอควรนะครับการเล่นดนตรีนะยิ่งเล่นเก่งขึ้นยิ่งเก่งมากขึ้นรู้มากขึ้นจะมีอีโก้ตามไปด้วยดนตรีถ้าทุกคนไปดูได้เลยนะยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่เก่งมากเท่าไหร่นะเชี่ยวชาญมากเท่าไหร่อีโก้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคืออีโก้อะไรฮะหนึ่งไม่ฟังใครไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่ฟังใครนะคราวนี้ยาวเลยครับคุยกันไม่ได้แล้วแล้วก็กลายเป็นคนหยิ่งกลางทะนงตัวเองไม่มีใครครบอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ในวงการนั้นนักดนตรีเนี่ยยิ่งฝึกฝนมากยิ่งมีความสามารถมากต้องยิ่งเปิดใจให้กว้างอ่อนน้อมเข้าไว้แล้วก็ทำตัวให้มันเติมได้อ่ะ